ชาวเดอร์นายมาทำอะไรตรงนี้เปล่านี่นายมาอยู่ในโรงเก็บรถตอนกลางดึกเนี่ยนะแล้วก็กลืนของที่เป็นรูปร่างรถหอยทากเข้าไปฮะโอ้โอ้ลาติสวรรค์นะถ้างั้นเจอกันตอนเช้ารอยควรบรถ S86 คันใหม่มันเป็นอุบัติเหตุเอสคาร์กอดนายทิ้งเธอไปไม่ได้เธอเป็นครอบครัวเธอเป็นตัวอันตรายแต่หาเรานายไม่เคยทำอาหารเมนูที่นายภูมิใจและคิดว่าน่าจะอร่อยมากแต่ไม่มีใครอยากกินมันเคยฉันทิ้งมันไปครับเครื่องทำลายขยะเอสคาร์กอดต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่ทางงอนนานน่ะฮะหยาบคายที่สุดเจ้านี่เป็นรถที่สมบูรณ์แบบมากฉันจะโชว์ให้ดูระหว่างรถอันสุดยอดของฉันกับเจ้ารถกระป๋องต้นทุนต่ำคันนั้นแล้วก็เอสคาร์กอดชนะนายก็เก็บเธอไว้แต่ถ้าฉันชนะล่ะก็ชาวเดอร์เธอเป็นแค่เด็กนายจะชนะได้ยังไงถ้านายยังไม่รู้วิธีขับรถด้วยซ้ำโอ้ผมอาจจะขับรถไม่ได้แต่ผมรู้จักคนที่ขับได้อาจารย์ขอบใจที่มาเป็นคนขับรถนะกัสปาโชขับรถเหรอฉันนึกว่านายพูดว่าดำน้ำฉันไม่เคยทำอะไรอยู่ข้างหลังพวงมาลัยนะแม่บอกว่าการขับรถมันสำหรับพวกเด็กแว้นแล้วก็คนที่มีปัญหาทางอารมณ์อ่ะคุณทำได้นะแค่ตามเส้นที่มีในถนนน่ะฮึมพูดเหมือนง่ายนะไว้ฉันจะมองนายในกระจกมองหลังนะโอเคลุยกันเลยนี่นายกำลังรออะไรอยู่อ่ะเข็มขัดนิรภัยแน่นิกแน่นอีกโอเคสบายใจนะเจนิเซลนี่คือ S86 มันขับได้ด้วยตัวมันเองนะโอ้ไม่ฉันจะไม่หมุนอะไรทั้งนั้นพวงมาลัยมันควรจะอยู่ที่ของมันเป็นเหตุผลที่ดีหมุนพวงมาลัยเลยพูดจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอ่ะไม่เป็นไรฉันจัดการเองกัสปาโชพวงมาลัยเดี๋ยวนี้ฉันขับรถอยู่แล้วเฮ้ฉันทำได้ฉันทำได้ทุกคนขับได้เยี่ยมกัสปาโชเราน้ำแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะการตะโกนและชี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะชนิดเซลคราวนี้นายกดปุ่มนั่นแหละค่อยยังช่วยได้บ้างนะมาเล่นเป็นโหมดเทอร์โบกันจะดีกว่าThank you.
อะไรสักอย่างสิขอโทษทุกคนเราแพ้แต่เธอทำดีที่สุดแล้วสาวน้อยและนั่นเป็นทุกอย่างที่เราขอไว้ได้น่าจะเป็นเงินล้านเหรียญฉันหวังว่าเราจะขออย่างนั้นแทนทำไมพอกันทีสำหรับการขับรถแล้วก็ซิ่งแบบนั้นแล้วก็ยืนแล้วนั่งด้วยฉันว่ามันชัดเจนแล้วนะว่าใครชนะเอาละนะบอกลาเอสคาร์กอตนาแล้วก็ทักทายเจ้าเอส86มงผมไม่คิดว่าเขาจะกลับมาอีกอ่ะลาก่อนเอส86สวัสดีเอสคาร์กอตยินดีต้อนรับกลับบ้านสาวน้อยWe'll be right back.